เดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวไปกินกันเดินโอเคเอาไปกินข้าวครับตอนนี้อยู่ชนะทาวน์อ่ะไปตำอยู่ชนะทาวน์สิงคโปร์นะครับเรากำลังจะตามหาทานข้าวมันไก่นะครับแต่นี่เดียวๆเลยนะโอ้นี่อันนี้มันวัดหรือล่ะอันนี้โอเคโอเคต้องระวังครับอันนี้ค่ะมันต้องทำงานได้ไหมบ้านระวังรถครับอันนี้มันวัดหรือบ้านหรือเปล่าหายกันลงครับหายกันลงชายนาทาวอยู่ได้จะอยู่ฟู้ดคอร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปนี่ฮะเดี๋ยวไปหาร้านข้าวมันไก่ครับวันนี้เลิกงานแล้วครับนี่ไงเจอแล้วแม็กเวลไอ้ไม่นี่ไงแม็กเวลอ่ะเห็นมาแล้วโอ้โหคิวยาวนะคิวยาวเลยดังสุดในย่านคิวยาวครับทำคอนเทนต์ได้เลยมาขอที่คนรอเยอะมากครับเราจะกินอยู่แล้วฮะเราจะกินอยู่แล้วแถวครับต้องหัวครับยาวครับค่ะโค้ดป๊อปปูล่าเอาเอ็มเด้อชิคเก้นไรซ์เกิดอะไรแล้วไปเจอกันใน YouTube ครับSML 6เหรียญหรอ6เหรียญขยันนะคะค่ะขยันค่ะSML 6เหรียญ5เหรียญเช่นไรเมื่อคืนเรากินแค่น้ำก็10กว่าเหรียญแล้วดูครับตัวนี้โอเคข้าวมันไก่นะครับกินโกนครับ S M มีตังค์มีตังค์แล้ว10เหรียญมีทอนฮะ10เหรียญมีทอนเออถ้าแบบเยอะไปแล้วไม่เขาไม่น่าจะมีข้าวมันไก่ครับโอเคเดี๋ยวรอซื้อครับ160เดี๋ยวรอซื้อข้าวสั่งให้แล้วนะเอาเหรอสั่งให้แล้วสิอ่ะโอเคโอเคโอเคไซส์ M ใช่ป่ะอันนี้คนมาที่กินข้าวมันไก่หมดเลยครับเอ๊อันนี้
ัวข้าวมันไก่ครับสิงคโปร์เดี๋ยวรอคิวซื้อนะครับเดี๋ยวรอจะกินเป็นไงฮะตัวเดียวนี้เดียวนี้คนเยอะมากเขาจังเขาทำซูมไปข้าวมันไก่ต้นตำรับสิงคโปร์ขอคิวซื้อดูแล้วเดี๋ยวไปกินกันเดินเดี๋ยวคิดว่าหมดแล้วค่อยว่ากันค่ะพี่หมดแล้วตั้งตรงนี้หมดแน่นอนยังไงคะอร่อยไหมคะอร่อยนะเราคนเยอะด้วยแหละทำมาละขาดน้ำซุปไปหน่อยขาดน้ำซุปเหรอก็คนไม่ให้น้ำซุปมันไม่คนมันเยอะมั้งเดี๋ยวลองชิมดิข้าวมันไก่ต้องนั่งเครื่องมากินถึงนี่เลยเหรอโอเคข้าวมันไก่สิงคโปร์ร้านดังนะไม่ได้เป็นร้านใหญ่เลยอืมร้านเล็กๆครับอืมอร่อยนะแต่เขาให้เนื้อเป็นแบบเนื้อเป็นเนื้อเลยครับบ้านเราวิญญาณไก่พี่วิญญาณไก่โอเคซื้อข้าวมันไก่ไปฝากแม่ไปเมื่อมันมาฝากไก่ไปวะเดี๋ยวค่อยพาแม่มากินเลยฝากดีกว่าเขาจะได้กินได้ข้าวมันไก่ไปลงหานะพี่โอเคแต่แบบเขาให้เนื้อเป็นเนื้อนะนี่คือเราต้องเบิ้ลหรือเปล่าต้องเบิ้ลอ่ะทำไมเอียใช่นะต้องเบิ้ล เดี๋ยวเราเบิ้ลนะข้าวมันไก่สิงคโปร์มันรอเจ้ายาวมากนี่ก็คือเชน่าทาวน์นะครับถนนเข้าโอเคเชน่าทาวน์นี่สวัสดีนี่มากินข้าวนะครับเมื่อสักครู่ไปกินเนาะข้าวมันไก่มานะโอ้โหตอนคนเยอะมากนะครับนี่ดูกำลังจะเดินมากินข้าวตอนนี้กำลังจะแม็กเบลฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับที่ข้าวมันไก่ดังๆนู่นคนเยอะมากอันนี้ตอนกลางคืนนะครับโอเคอยู่นี่ไชน่าทาวน์อันนี้มันอยู่ใกล้ๆโรงแรมเองนะครับมากินข้าวนะครับมากินข้าวโอเคข้าวมันไก่แล้วตรงนี้ใกล้โรงแรมก็เลยแวะมากินข้าวครับโอเคไปแล้วเจอกัน